ก็สรุป18ทีมที่เข้ารอบนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอ่ะไล่มาเนี่ยครับซึ่ง18ทีมนี้จะได้เข้าในเอเชียนคัพนะครับรอบสุดท้ายด้วยนะครับ2เด้งเลยก็กลุ่ม A มีกาตาร์กับคูเวตค่ะโอ้กาตาร์เนี่ยอันดับโลกเยอะกว่าเราแล้ว34แต่ว่าคูเวตเนี่ยอันดับ139ของเราเนี่ยล่าสุดเราอันดับ99ของโลกนะใช่คูเวตยังเข้านะครับแต่โอเคมันไม่ได้เกี่ยวว่าอันดับโลกเยอะน้อยมันก็ต้องดูในสายตรงนั้นมาตรฐานการเล่นด้วยนะครับถึงบอกว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าอันดับโลกเราไปไม่ได้ฟุตบอลโลกไปได้ใช่เพราะเนี่ยคนอื่นเขายังไปคือมันคือการเตรียมงานจริงๆครับใช่มันไม่โกหกใครถ้าเราเตรียมงานดีเนี่ยเราจะมองถึงการทำงานระยะยาวที่ยั่งยืนได้กลุ่ม B ญี่ปุ่นนะครับอันดับ18ของโลกมีเกาหลีเหนืออันดับ118เกาหลีเหนือที่ฟุตบอลคือลีกเขาอาลีกเขาไม่ชัดเจนเท่าเราอ่ะใช่แต่กลายว่ามาตรฐานฟุตบอลเขามีมาตรฐานเขาเข้าไปได้กลุ่ม C เกาหลีใต้อันดับ23นะครับแล้วก็จีนอันดับ88กลุ่ม D โอมานอันดับ77คีกิสถานอันดับ100อิหร่านนะครับกลุ่ม E อันดับ20แล้วก็อุซเบกิสถานอันดับ64กลุ่ม F อิรักอันดับ58แล้วก็อินโดนีเซียอันดับ134นะครับอินโดนีเซียนี่คือเป็นอาเซียนหนึ่งเดียวที่เข้าไปได้ใช่ไหมคะใช่อาเซียนหนึ่งเดียวเพราะว่ามันมีเวียดนามอยู่ในกลุ่มอินโดได้ไงนะครับแล้วอินโดก็ผ่านมาตรงนี้ได้กลุ่ม G ซาอุดิอาระเบียอันดับ53แล้วก็จอร์แดนอันดับ71กลุ่ม H UAE อันดับ67แล้วก็บาเรนอันดับ80แล้วกลุ่ม I ออสเตรเลียอันดับ24และปาเลสไตน์อันดับ93นะครับนี่แหละเรื่องบอลไทยก็เดี๋ยวตามกันต่อนะครับเราจะมาเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกอีกทีนึงคือปีหน้าช่วงเดือนมีนาคมก็กลับมาเพื่อจะต้องไปในระดับเอเชียให้ได้ก็กลายว่าตอนนี้เราไม่ได้ไปคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบ3ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เราควรไปถึง2สมัยติดต่อกันแล้วหลังจากเราไม่ได้ไปในปี2022ที่คัดบอลโลกที่กาตาร์แล้วก็มาเป็นครั้งนี้2026นะครับเสียดายไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนเหมือนพูดวนไปมาแต่ผมคิดว่ามันเป็นคำที่แฟนบอลไทยทั้งประเทศน่าจะเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะถ้าดูจากโอกาสทุกอย่างแล้วเราไม่ควรตกรอบจริงๆไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน